ตาชอบมากแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยทุนการศึกษาเด็กนักเรียนตลอดชีวิตของตาคงไม่หยุดแค่นี้นะครับครบ9อำเภอแล้วก็อยากจะทำต่อไปอีกจนกว่าจะทำไม่ไหวไปไม่ไหวจะทำจนกว่าจะหมดลมก็ว่าได้ลูกดูแลตาเป็นอย่างดีดีที่สุดมีความสุขกับลูกลูกได้ห้ามว่าอายุมากแล้วหยุดบ้างพ่อลูกๆบอกว่าพ่อน่าจะหยุดบ้างแต่ตาปฏิญาณไว้ว่าถ้ายังไปไหวก็ต้องไปเพราะว่านิสัยเคยอยู่เฉยไม่ได้และความสงสารในหัวใจของตาเนี่ยสงสารเด็กที่ไม่มีทุนจะเรียนไม่มีใครช่วยนำเข้าไปเรียนให้สูงได้ตาอยากให้เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยมีอนาคตมีเงินเดือนกินมีงานทำไม่ต้องลำบากเพราะตาเคยลำบากมามากแล้วก็อยากไม่เห็นเด็กรุ่นหลังๆมีอนาคตไกลกว่านี้อาชีพตาทำงานอื่นไม่ได้แล้วตอนนี้ทำไม่ไหวแต่ที่ทำให้กวาดเนี่ยทำไหวยังทำได้ได้มีโอกาสทำให้กวาด
และกำไรก็ไปช่วยเด็กนี่แหละครับทั้งที่ผ่านมาก้าวอำเภอก็เป็นเงินจากกำไรไม่กวาดทั้งสิ้นไม่เอาเงินไหนมาเลยลูกจะให้ยายที่บ้านจะให้ตาไม่เอาเอากำไรจากการทำไม่กวาดเพราะว่าออกจากกำลังออกจากแรงตาโดยตรงถ้าการทำไม่กวาดการทำไม่กวาดของตาเนี่ยตาจะทำไม่ค่อยเหมือนไก่เน้นคุณภาพเพื่อให้คนติดใจแล้วก็มาซื้อตาประจำตาจึงได้มีสตางค์ให้เด็กยากจนทุกอำเภอและก็ขอขอบคุณคุณประสาททองปากน้ำหรือชื่อเล่นว่าแก้วทองปากน้ำนี่นะครับที่ให้โอกาสตาไปขายไม่กว่าที่นั่นให้ค่าเช่าที่ไม่ยอมเอาไม่ยอมรับบอกว่าช่วยตาตาจึงถือว่าคุณแก้วมีคุณประโยชน์มีคุณคนกับตามากที่ทำให้ตาได้มีวันนี้กับเด็กนักเรียนยากจนทั้งจังหวัดที่ไปมา